เพื่อนๆเอ๊ะทำไมวันนี้อ้อมหน้าสดมาหาเพื่อนๆกันแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะอ้อมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้านั่นเองนะคะเพราะว่าการเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้าถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆในการแต่งหน้าเลยนะคะเพราะว่าจะแต่งหน้าออกมาให้สวยก็ต้องมีพื้นผิวที่ดีมีการลงรองพื้นมีการลงแป้งอย่างถูกวิธีนั่นเองวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะขั้นตอนแรกสำหรับอ้อมในการที่จะเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้านะคะอ้อมจะเลือกใช้พรายเมอร์นะคะลงให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะเพื่อเป็นการควบคุมความมันแล้วก็ปรับรูขุมขนต่างๆบนใบหน้านะคะสำหรับวันนี้อ้อมเลือกใช้ KMA ค่ะก็วิธีการใช้นะคะพรายเมอร์เราจะไม่ใช้กันเยอะนะคะอ้อมจะใช้แค่นี้แค่เม็ดถั่วนะคะเล็กๆแบบนี้เห็นไหมเอ่ยแค่นี้เองนะคะเกลี่ยใบให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะพรายเมอร์อย่าใช้เยอะนะคะก็เกลี่ยลงไปเลยค่ะเกลี่ยออกไปนะคะเกลี่ยออกจากกรอบหน้าซิลิโคนเนี่ยเขาจะลื่นๆนะคะเวลาเราทาลงไปแล้วเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเกลี่ยลงพื้นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาจะปรับใบหน้าของเราให้เนียนแล้วก็ลื่นเรารอพรายเมอร์นะคะเซตตัวกันสักพักนึงค่ะอ้อมจะบอกถึงรองพื้นที่อ้อมใช้ก่อนนะคะรองพื้นที่อ้อมใช้เป็นของ Covermark ค่ะรุ่นนี้นะคะเบอร์01ค่ะที่อ้อมเลือกใช้นะคะผลิตภัณฑ์ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะจะเป็นเนื้อครีมนะคะเลือกใช้เนื้อครีมเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยจะให้การปกปิดได้ดีแต่ก็ไม่หนาหน้านะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะบางทีเราเห็นรองพื้นในรูปแบบของเนื้อครีมเนี่ยเราจะกลัวกันเพราะว่ามันจะหนักหน้าไหมจะหนาหน้าไหมแต่รุ่นนี้ไม่นะคะใช้มานานแล้วเหมือนกันแล้วเราก็ต้องมีแบบนี้มีพายที่เขาให้มาตอนเราซื้อรองพื้นนะคะเพื่อนๆอ้อมจะไม่ใช้มือในการที่จะจิ้มผลิตภัณฑ์ลงไปเนาะถ้าเราใช้มือเนี่ยเราไม่รู้ว่ามือของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอาจจะไปหยิบจับอะไรมาเนาะแล้วก็แบบถ้าไม่สะอาดเนี่ยลงไปแตะผลิตภัณฑ์เรื่อยๆเนี่ยความสกปรกก็จะสะสมในผลิตภัณฑ์ก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นสิวได้นะคะดังนั้นพายที่เขาให้มาใช้กันนะคะเพื่อนๆแล้วก็อ้อมก็จะใช้พายนะคะปักผลิตภัณฑ์ขึ้นมาค่ะอ้อมใช้ผลิตภัณฑ์ไม่มากนะคะใช้ปริมาณแค่นี้เองถ้าไม่ถั่วเขียวค่ะแล้วก็นะคะพอได้ผลิตภัณฑ์บนมือแล้วนะคะก็ใช้มือวอร์มค่ะจิ้มจิ้มจิ้มนะคะเสร็จแล้วก็เกลี่ยลงไปนะคะอ้อมจะทาลำคอก่อนนะคะแต่งหน้าอย่าลืมทาคอด้วยนะคะเสร็จแล้วก็แต้มเลยค่ะพอได้5จุดแบบนี้แล้วนะคะอ้อมก็จะใช้แปรงรองพื้นนะคะในการที่จะเกลี่ยค่ะใช้วิธีการกดนะคะกดแล้วก็ลากสั้นๆใช้แปรงในการเกลี่ยรองพื้นได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะอ้อมก็จะใช้ฟองน้ำค่ะฟองน้ำหน้าตาแบบนี้นะคะฟองน้ำกดลงไปค่ะเพื่อจะทำให้รองพื้นของเราเนี่ยเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็วิธีนี้เหมาะอย่างมากสำหรับสาวๆหน้ามันเนาะเพราะบางทีเนี่ยรองพื้นเขาอาจจะมีความฉ่ำวาวอยู่ในตัวแต่ถ้าเราใช้พับในการที่กดซ้ำย้ำเขาออกไปแบบนี้จะทำให้หน้าเราเนี่ยไม่มันระหว่างวันค่ะพอเสร็จแล้วต่อไปจะคอนซีลกันนะคะเพราะว่านี่ใต้ตาเป็นหมีแพนด้าเลยนะคะแต่งหน้าออกมายังไงก็ดูโทมอยู่ดีบางทีนะคะถ้ายิ่งแต่งสโมกกี้อายอีกนะคะก็จะยิ่งโทมหนักกันไปใหญ่อย่าลืมค่ะคอนซีลเลอร์เป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับสาวๆที่มีปัญหาเหมือนอ้อมนั่นก็คือขอบตาดำแบบนี้ค่ะคอนซีลเลอร์ที่อ้อมใช้นะคะเป็นของ MTI ค่ะMTI นะคะสีที่ใช้เป็น F6 ค่ะ F6 เนี่ยใช้สำหรับการปิดรอยดำบริเวณดวงตาแบบนี้สีด้านในก็จะออกสีแบบนี้นะคะเป็นสีออกส้มๆเนาะเพราะว่าคอนซีลเลอร์สีส้มเนี่ยจะช่วยปกปิดในเรื่องของจุดรอยดำ
ต่างๆนะคะโดยเฉพาะนี่รอยดำบริเวณขอบตาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆชมใกล้ๆกันมีแพนด้าของเราเข้าสวนสัตว์ไปแล้วนะคะต่อไปมาพูดถึงเรื่องแป้งกันในระหว่างที่เรารอให้รองพื้นเซตนะคะที่สำคัญน้องๆเคยมีคำถามจากน้องๆที่ทำงานถามเหมือนกันว่าเวลาทาแป้งเนี่ยทายังไงคะพี่อ้อมไม่ให้เป็นสังขยาคือเวลาเราทาแป้งเราแป้งกอดกันเป็นแบบหนิวๆดึบๆจับกันเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ปล่อยให้รองพื้นเนี่ยเซตตัวหรือว่าแห้งก่อนนะคะคิดง่ายๆถ้าหน้าเราเนี่ยยังคงมีความเป็นน้ำอยู่นะคะมีความแบบยังไม่แห้งยังชื้นๆอยู่แล้วเราลงผลิตภัณฑ์ที่เป็นฝุ่นลงไปแน่นอนมันก็จะจับกับน้ำแล้วก็จะทำให้เป็นสังขยานะคะกอดกันเต็มไปหมดเลยไม่สวยงามเลยล่ะค่ะการแต่งหน้าใจเย็นนิดนึงนะคะทิ้งเวลาให้เขาเซตตัวกันสักครู่แล้วค่อยทาผลิตภัณฑ์ต่างๆลงไปตามลำดับอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะที่อ้อมใช้เนี่ยหลังจากอ้อมลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ้อมก็จะใช้เป็นแป้งในการที่จะเสร็จรองพื้นของอ้อมอ้อมจะใช้แป้งเป็นนี่ค่ะเป็นแป้งฝุ่นทานลูเซนส์นะคะหรือว่าแป้งฝุ่นโป่งแสงของ MTI นั่นเองนะคะรุ่นนี้ใช้ดีมากๆเลยนะอ้อมใช้มาหลายกระปุกแล้วอะค่ะเยอะมากๆจริงๆเพราะว่าถ้าเราทาแป้งฝุ่นแบบที่โปร่งแสงแบบนี้นะคะเขาจะไม่ไปทำให้สีรองพื้นหรือว่าสีแป้งพับของเราเนี่ยผิดเพี้ยนออกไปนะคะสาวๆที่มีปัญหาหน้าหมองหน้าเทาระหว่างวันนั่นก็คือแป้งเนี่ยกับสีรองพื้นเนี่ยไปตีกันทำให้เกิดความหมองก็เลยเทานะคะเพราะว่าเราเลือกสีผิดนั่นเองนะคะแก้ปัญหาในการเลือกสีแป้งผิดนั่นก็คือใช้แบบโปร่งแสงไปเลยจะดีมากนะคะแล้วก็เนื้อของ MTI รุ่นนี้เนี่ยดีจริงๆเลยนะคะแล้วก็แปะผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแบบนี้นะคะออกนิดนึงเริ่มจากลำคอก่อนค่ะทาแป้งฝุ่นนะคะกดนะคะอย่าใช้ลากเสร็จแล้วก็แต้มลงไปบนใบหน้าค่ะค่อยๆกดเขาลงไปจะได้เสริมชอบใช้พับนะคะในการทาแป้งเพราะว่ามันให้ลุคที่แน่นกว่าแน่นแต่ไม่หนานะคะพอเสร็จแป้งฝุ่นแล้วนะคะอ้อมก็จะใช้แป้งพับนะคะหรือว่าแป้งอัดแข็งแบบนี้ใช้ของ MTI เหมือนกันค่ะรุ่นนี้นะคะไทม์เลสตัวนี้ใช้ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าอ้อมเป็นคนผิวที่ไม่ได้ขาวนะคะสองสีแต่ออกอมเหลืองนิดๆ นะคะเวลาเลือกแป้งเนี่ยต้องเลือกให้ดีๆมากๆเลยเพราะบางทีเลือกผิดสีผิวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเทากับหมอแต่แป้งรุ่นนี้เป็นอะไรที่เหมาะกับอ้อมจริงๆเลยใช้มานานไม่เคยเปลี่ยนเลยตามหาแป้งมานานใช้มาเยอะอะค่ะจนมาเจอแป้งตัวนี้แล้วก็ไม่เปลี่ยนใจไปใช้แป้งตัวไหนเลยสามารถซับระหว่างวันได้ด้วยนะคะแป้งบางตัวก็หนาเกินไปซับระหว่างวันไม่ได้ตอนกลางวันอย่างเงี้ยทานข้าวเสร็จแล้วก็ซับกอดกันเลยค่ะว่าแป้งเขามีความหนาจนเกินไปเนาะตัวนี้ซับระหว่างวันยังไงก็ยังใสเหมือนเดิมเหมือนที่เราทาตอนเช้าอยู่อะค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะ MTI อะวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณราคาเต็มมัน555บาทแต่ตามร้านเขาก็จะลดนะคะลด 30% 25% ก็ต้องคอยดูร้านที่แบบลดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับการเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้าเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยเวลายังพอมีอ้อมแถมการเขียนคิ้วให้ดีกว่านะคะเขียนคิ้ว BSC ตัวเดิมเลยนะคะสีให้เข้ากับสีผมเนาะก็ใช้แปรงแบบนี้ในการที่จะเกลี่ยแป้งเกลี่ยรองพื้นออกก่อนนะคะถ้าบางทีเราไม่เกลี่ยรองพื้นเกลี่ยแป้งที่ติดคิ้วออกไปเนี่ยเดี๋ยวทาไประหว่างวันเดี๋ยวมันจะหลุดง่ายอ้อมเริ่มจากหางคิ้วก่อนนะคะจุดสูงสุดของคิ้วด้านบนสร้างโค้งขึ้นมาก่อนอ
แปลงหัวแบบนี้นะคะกับ eyebrow ที่เพื่อนๆมีอ้อมใช้ของ Intuit ค่ะเป็นสีแบบนี้นะคะเริ่มจากสีเข้มบริเวณหางคิ้วสีกลางอยู่กลางคิ้วแล้วก็สีอ่อนสุดอยู่หัวคิ้วง่ายๆเรียงตามลำดับแบบนี้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องคิ้วนะคะอ้อมเคยทำคลิปวิดีโอสอนเขียนคิ้วสำหรับสาวที่มีปัญหาเรื่องคิ้วเอาไว้เนาะยังไงก็เข้าไปชมย้อนหลังกันได้นะคะแล้วล่ะค่ะสำหรับการเขียนคิ้วแล้วก็การเตรียมผิวให้สวยก่อนการแต่งหน้านะคะอย่าลืมไปทำตามกันดูแล้วกันสำหรับวันนี้สวยได้ไม่ยากพร้อมอ้อมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ